สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation True ID ความบันเทิงที่ตรงใจลิซ่าที่สุดสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับ World Today วันเสาร์ที่28มกราคม2566ครับอยู่กับผมวารินสัจเดลรูปแบบของรายการในวันเสาร์นั้นเป็นการเพิ่มมุมมองของบรรณาธิการข่าวต่างประเทศและนักวิชาการประจำรายการนะครับกับหัวข้อที่เราหยิบมา 2-3 ประเด็นนะครับมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียซึ่งกำลังจะครบรอบ1ปีในวันที่14กุมภาพันธ์นี้แต่ตอนนี้ยุทธศาสตร์หรือเกมพลิกหรือไม่เมื่อเยอรมนีตกลงส่งรถถังเข้าไปที่ยูเครนนะครับจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับทางทีมชาติตะวันตกอย่างไรบ้างนะครับนำโดยสหรัฐอเมริกาเรื่องของตรุษจีนซึ่งเกิดเหตุกราดยิงที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็สันนิษฐานเบื้องต้นตอนนั้นนะครับว่าน่าจะเป็นชายชาวเอเชียและก่อเหตุกราดยิงกลุ่มคนที่เป็นผู้ที่ออกไปเฉลิมฉลองตรุษจีนด้วยนะครับกลายเป็นตรุษจีนเลือดที่อเมริกาเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากลอสแองเจลิสและปิดท้ายกันวันนี้ครับเรื่องของภัยหนาวที่กำลังมาเหยียนคาบสมุทรเกาหลีจะมีผลกระทบในเชิงสังคมการเมืองและรวมไปถึงเรื่องของนโยบายของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะยิ่งเกาหลีเหนือนะครับอย่างไรบ้างจะมาฟังมุมมองของทั้งสองท่านกันนะครับในวันนี้คุณธัญชนกจงยศยิ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาสาราทองนะครับทั้งคู่อยู่กับผมในสตูดิโอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถถังของเยอรมนีเนี่ยนะครับออกเสียงแบบไทยก็คือเลโอพาร์ดมันคือเลปเปิร์ดนะครับสรุปแล้วเนี่ยไหนบอกมีแรงกดดันเยอะเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงยอมส่งไปที่ยูเครนครับคือตอนแรกเนี่ยเราคุยกันมาอินโทรมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะรอลุ้นจริงๆต้นสัปดาห์เยอรมนีก็ยังไม่ได้ประกาศจะส่งให้นะคะก็ยื้อขึ้นมาจนกระทั่งท้ายสุดเนี่ยสหรัฐก็ยอมส่งแล้วนะคะเยอรมนีก็ยอมส่งตอนนี้ประเทศตะวันตกที่ยอมส่งรถถังให้ยูเครนก็จะมีสหรัฐเป็นรถถังเอบรามส์31คันนะคะแล้วก็มีเลปเปิร์ด2ของเยอรมนี14คันนะคะมีชาเลนเจอร์2ของสหราชอาณาจักรอีก14คันแต่ว่าในส่วนของเลปเปิร์ด2เนี่ยของเยอรมนีนอกจากจะมีของเยอรมนีแล้วก็จะมีเลปเปิร์ด2ที่อยู่ในหลายๆประเทศในยุโรปเพราะว่าตัวเลปเปิร์ด2เนี่ยเยอรมนีส่งออกไปประมาณ 2,000 คันกระจายอยู่หลายสิบประเทศทั่วยุโรปที่ซื้อของเยอรมนีใช้ทีเนี้ยก็ต้องมารอดูนะคะว่ามีชาติยุโรปชาติไหนที่ประกาศจะส่งให้บ้างอย่างโปแลนด์เนี่ยบอกแล้วว่าอยากจะส่งให้อีก14คันก็คือรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะได้ถึง100อยู่นะแต่ว่าตรงเนี้ยเราเคยคุยกันนะคะว่าระดับหลักร้อยเนี่ยนะครับมันจะเป็นเกมเชนเจอร์มันจะเปลี่ยนเกมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็ตรงที่คุณมิกได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคือมีข่าวออกมานะครับบอกว่าเยอรมันเนี่ยนะครับที่ยอมส่งไปเนี่ยด้วยเงื่อนไขนะคือคริสคูนส์นะเป็นวุฒิสมาชิกของเดโมแครตออกมาเปิดเผยเรื่องนี้กับPolitico นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวเนี่ยนะครับบอกว่าเยอรมันเนี่ยต่อรองว่าจะส่งเลปเปิร์ดเนี่ยก็ต่อเมื่อทางสหรัฐเนี่ยส่งเอ็มแบรมส์ไปนะซึ่งตรงนี้นะครับทางด้านของสหรัฐเองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องส่งเอ็มแบรมส์ไปแล้วล่ะเพราะว่าเพื่อที่ได้ว่าทางเลปเปิร์ด2เนี่ยจะได้ถูกส่งไปจากเยอรมันด้วยแล้วเดี๋ยวรอดูฝรั่งเศสด้วยนะคือเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าอังกฤษโอเคประกาศนำร่องแล้วเยอรมันก็ยังยึกยือบอกว่าจะไม่ยอมส่งถ้าสหรัฐไม่ส่งแล้วตอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำเยอรมนีไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสเขาก็มีประชุมสุดยอดกันของสองประเทศนี้มาครงก็บอกว่าฝรั่งเศสก็มีเลอแคลกนะเป็นรถถังใช่ไหมเพราะว่านักข่าวไปถามว่าฝรั่งเศสจะส่งให้ไหมฝรั่งเศสบอกว่าก็รอเยอรมันก็คือสรุปแล้วคือรอเป็นทอดๆทุกคนรอกันไปรอกันมาตอนนั้นดูข่าวก็ยูเครนก็คงงงทำไมทุกคนแบบเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาขนาดนั้นแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยทั้งสหรัฐแล้วก็เยอรมนีเนี่ยยอมแล้วเดี๋ยวรอต่อไปว่าฝรั่งเศสจะยอมส่งด้วยไหมแล้วก็ชาติอื่นๆเนี่ยจะส่งเลปเปิร์ด2ให้ยูเครนอย่างไรแต่การที่บอกว่าส่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยส่งปุ๊บวันพรุ่งนี้รถถังไปเลยนะคือมันยังใช้เวลาอีกหลายเดือนใช่ไหมคะคือกว่ารถถังเนี่ยจะสามารถส่งไปได้แล้วก็ต้องมีการเทรนอีกเพราะฉะนั้นก็มีการคาดการณ์ว่ากว่าจะได้ใช้กันก็น่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิก็คือประมาณมีนาเมษาใช่ไหมคะแล้วก็มันก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะเดียวกันพอดีที่รัสเซียอาจจะเปิดแนวรบใหม่แล้วยูเครนก็ต้องการไปแต่ความน่าสนใจมีอีกประเด็นนึงนะพอสหรัฐกับเยอรมนีบอกว่ายอมละอ่ะส่งให้ก็ได้
ทั้งเซเลนสกี้ทั้งฝ่ายกำลังหมของยูเครนก็บอกว่าเออตอนนี้ได้รถถังแล้วแต่มันไม่พออยากได้ขีปนาวุธอยากได้เครื่องบินรบแล้วก็มีการพูดถึงอยากได้ F-16 อันนี้คือเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเปิดออฟฟิศให้เซเลนสกี้ที่เพนทากอนเลยดีไหมครับมีห้องทำงานส่วนตัวหรือจะเวสต์วิงก็ได้เนาะดีไหมแต่ทีนี้มันมีการคาดการณ์นะดิฉันอ่านข้อมูลนะคะมีการประเมินค่ะว่ายูเครนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะรบได้แบบรุกอย่างมีนัยยะสำคัญที่แบบมีผลต่อการพลิกอะไรในสนามรบเนี่ยนะคะอย่างอัลจาซีราบอกนะคะก็ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ายูเครนต้องได้รถถัง300คันยานรบเพิ่มอีก600ถึง700คันแล้วก็ปืนใหญ่ฮาวิสเซอร์อีกประมาณ500กระบอกนะคะถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในสนามรบได้อย่างมีนัยยะสำคัญค่ะอันนี้ก็เสริมคุณมิกกี้นะครับอันนี้มาจากอัลจาซีราใช่ไหมครับมีนักวิเคราะห์จากทาง BBC นะโจนาธานบิลที่เป็นนักวิเคราะห์ความมั่นคงพูดในทิศทางเดียวกันเลยว่าคือทางยูเครนเนี่ยร้องขอไป300คันนะแต่ว่าตอนนี้เขาคำนวณดูแล้วถ้าเกิดว่าแต่ละชาติเนี่ยลงทุน14คันเนี่ย14คันแล้วก็ลงกันมาเนี่ยจะได้ประมาณ100กว่าคันเขาบอกว่า100กว่าคันเนี่ยนะครับไม่ถึงขนาดที่จะไปบุกรัสเซียได้แน่ๆแต่100กว่าคันเนี่ยจะเสริมศักยภาพในการตั้งรับรัสเซียได้ซึ่งบุกในที่นี้หมายถึงว่าบุกในสนามรบใช่ใช่ครับซึ่ง100คันเนี่ยคือตั้งรับได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่สามารถที่จะบุกในสนามรบได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าจะใหสามารถเพิ่มศักยภาพได้100คันต้องไปบวกกับอากาศยานเพราะตอนนี้คาดการณ์กันว่าทางรัสเซียเองเนี่ยอาจจะเปิดเกมรบหน้าใหม่ที่เป็นทางเลือกอากาศยานเข้ามาค่ะมิน่าเราถึงบอกว่าอยากได้ F-16 หรือไม่ก็ Apache เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามละว่าก่อน24กุมภาพันธ์เนี่ยจะจบหรือเปล่าอย่างนี้นี่คือน่าจะลากยาวหลายปีด้วยซ้ำแต่ทีนี้ทางยูเครนเขาว่าบอกว่าเนี่ยช่วงฤดูใบไม้ผลิไปถึงต้นฤดูร้อนก็คือประมาณเดือนเมษาไปจนถึงต้นพฤษภาหรือมิถุนายนเนี่ยค่ะจะเป็นจุดที่มันดีไซน์ซีฟของเหตุการณ์ของสงครามคือเป็นจุดชี้วัดใช่ไหมจุดตัดสินว่าสงครามมันจะไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการระดมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ได้มากที่สุดไม่งั้นแบบคือทางยูเครนบอกว่าถ้าช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อนเนี่ยถ้ารัสเซียเอาไม่อยู่เนี่ยเขาจะมันก็คือจะทางรัสเซียก็จะเสียศูนย์ยูเครนก็จะสามารถกลับมาพลิกฟื้นได้แต่ว่าในทางกลับกันถ้ายูเครนเอาไม่อยู่ก็คือยูเครนก็พังเหมือนกันแต่ถ้าเกิดยูเครนพังหรือพ่ายแพ้ครั้งนี้นั่นนี่คือความพ่ายแพ้ของทุกประเทศที่ส่งอาวุธให้นะครับแล้วจะตอบประชาชนหรือพลเมืองในประเทศตัวเองอย่างไรหรืออย่างเยอรมนีที่ยอมในครั้งนี้เนี่ยครับทำไมถึงยอมครับในเมื่อมีเสียงต่อต้านก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะคือเยอรมนีเนี่ยเป็นกรณีที่น่าสนใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศที่อย่างที่บอกว่าเกี่ยวพันกับสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในแง่ของประวัติศาสตร์ทำไมโอลาฟโชสตัดสินใจช้าคือโอลาฟโชสเนี่ยแล้วก็ตัวของเยอรมนีเองเนี่ยพอหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็นาซีก็ไปสร้างเรื่องไว้มากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ส่งอาวุธหนักเข้าไปในสมรภูมิใดสมรภูมิหนึ่งโดยตรงโดยเยอรมนีเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขัดต่อหลักการของเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่2 อันนี้ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2คือนักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองนะคะว่าที่เขายื้อกันมาว่าไม่อยากส่งเนี่ยเพราะว่าไม่อยากถูกตราหน้าว่าบุกรัสเซียรอบที่2เพราะว่ารอบแรกก็คือช่วงสงครามโลกแล้วก็มีการสังหารตอนนั้นนาซีสังหารชาวรัสเซียไปหลายล้านคนคแล้วเรื่องนี้เองค่ะทำให้ฝั่งของรัสเซียเองอ่ะเข้าใจว่าทำเนียบเครมลินนะคะก็ออกมาตำหนิเลยว่าที่ส่งอาวุธไปเนี่ยเท่ากับว่าเยอรมนีละทิ้งความรับผิดชอบที่มีต่อรัสเซียหลังจากที่ทำร้ายคนรัสเซียตอนสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าอีกเรื่องเนี่ยจะเสริมก็คือว่าทางฝั่งของปูตินทางฝั่งรัสเซียเนี่ยใช้วาทกรรมนึงในการเข้าไปบุกยูเครนก็คือไปปลดความเป็นนาซีก็คือดีนาซิฟิเคชันคือไปปลดความเป็นนาซีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางเยอรมนีเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมด้วยแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ความชอบธรรมของวาทกรรมเนี้ยมันจับต้องได้มากขึ้นใช่ค่ะแล้วมันก็มีประเด็นที่3คือในส่วนของสังคมเยอรมนีเองยังแตกแยกในเรื่องนี้ใช่ไหมคะถามว่าคนเยอรมนีเห็นใจยูเครนไหมเห็นใจแต่ต้องการให้เยอรมนีไปร่วมสู้รบเอาอาวุธหนักไปให้ไหมเป็นอะไรที่เสียงแตกมากแล้วส่วนประการต่อมาคือถ้าไปดูที่พรรค SDP ของโอลาฟโชสเองนะคะ Social Democratic Party เนี่ยเป็นพรรคที่ดั้งเดิมเขาใช้คำว่าในทางประวัติศาสตร์เป็นพรรคที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งรัสเซียเพราะฉะนั้น
มันก็เลยมีการพูดว่าโอลาฟโชสเนี่ยลังเลมากในฐานะผู้นำเพราะว่าในพรรคก็กดดันก็อาจจะมีกลุ่มคนวงในในพรรคที่ไม่เห็นด้วยที่ทำแบบนี้แล้วอย่างถ้าไปดูประวัติอังเกลาแมเคิลโดยพื้นฐานเนี่ยเธอโตมาในเยอรมนีตะวันออกแล้วเธอก็พูดภาษารัสเซียเก่งแล้วก็เธอก็เป็นคนที่เอาเยอรมนีนั่นแหละไปผูกกับรัสเซียในด้านพลังงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็มีแรงกดดันในพรรคด้วยแล้วถ้าเกิดไปเจาะในฝั่งของเยอรมนีตะวันออกคนเยอรมนีตะวันออกก็เห็นใจยูเครนนะแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่เยอรมนีจะไปทำอะไรแล้วก็มีปัญหากับรัสเซียโดยตรงคือมันผูกโยงไปเยอะมากที่ทำให้โอลาฟโชสตัดสินใจช้าก็เลยกลายเป็นว่าพอตัดสินใจช้าปุ๊บเอามันมีประเด็นนึงคือประเด็นเศรษฐกิจครับคือเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเสียหายหนักมากจากสงครามครั้งนี้เพราะว่าด้วยความที่เศรษฐกิจของเยอรมนีเองเนี่ยมีความผูกกับรัสเซียพอสมควรโดยเฉพาะการนำเข้าพลังงานราคาถูกแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมการผลิตของเยอรมนีก็ได้รับผลกระทบคือต้องคิดเยอะมากสำหรับโอลาฟโชสนะคะแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็ตัดสินใจแต่ทีนี้มันก็มีคำวิจารณ์อีกว่าเนี่ยก็ท้ายสุดมันก็ต้องตัดสินใจแบบนี้อยู่แล้วอะแล้วเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะความเป็น EU เพราะความเป็น EU ครับเพราะความเป็นพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งด้านเศรษฐกิจของ EU ทำให้มีความคาดหวังจากบรรดาเพื่อนๆใน EU ด้วยกันว่า EU ต้องแสดงออก EU ต้องทำอะไรมากกว่านี้ EU ต้องแสดงความเป็นผู้นำซึ่งการที่เยอรมนีตัดสินใจช้ามันทำให้ภาพความเป็นผู้นำของเยอรมนีใน EU เสียหายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับกระแสที่ต่อต้าน EU ที่เคยเกิดขึ้นที่เราคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเพราะที่ว่าตอนนี้การเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยก็เริ่มไม่เห็นด้วยกับแนวทางของ EU แล้วเนี่ยแล้วยังตัดสินใจแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตครับก็อันนี้ดิฉันก็ไปคาดการณ์ไม่ได้นะเดี๋ยวก็รอดูกระแสในประเทศอะว่าพอคือเราไม่รู้ว่าสงครามอะส่งอาวุธไปให้แล้วมันจะออกเป็นยังไงคือตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าโอเคอาจจะกันรัสเซียได้หรืออาจจะเลวร้ายลงเลยเพราะว่ารัสเซียบอกว่านี่คือการนำสงครามเข้าสู่อีกระดับเข้าสู่อีกเลเวลแล้วถ้ามันอีกเลเวลแล้วมันรุนแรงมากแล้วสงครามมันบานปลายขยายเนี่ยแน่นอนมันต้องส่งผลกระทบต่อทุกชาติที่ตัดสินใจทำแบบนี้ค่ะผมว่ามันก็เหมือนเป็นการลงทุนนะคือว่าแต่ตอนนี้แต่ละประเทศเนี่ยยอมที่จะเสี่ยงอ่ะนะเสี่ยงแล้วก็ดูว่าผลออกจะออกมาเป็นยังไงซึ่งทางรัสเซียเองก็บอกแล้วว่าเนี่ยทุกชาติที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะจะต้องได้รับการตอบโต้จากทางรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวนี้ก็ไม่รู้กันผลจะออกมายังไงคือในกรณีนี้ยังไงก็คือดูเหมือนเยอรมนีก็ถูกกดดันแหละว่าต้องทำแบบนี้แล้วก็ตัวโอลาฟโชสเนี่ยพอตัดสินใจให้รถถังแล้วยูเครนมาบอกอีกว่าจะเอาเครื่องบินรบ จะเอาจรวด จะเอาขีปนาวุธเนี่ยตัวโชสเนี่ยยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าไม่แล้วนะพอแล้วจะไม่ส่งเครื่องบินอะไรเข้าไปแล้วและจะไม่ส่งทหารราบเข้าไปด้วยคือโชสบอกว่าจุดประสงค์ของเราคือเราไม่ต้องการให้สงครามขยายอันนี้คือย้ำอีกรอบก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะขยายไหมเพราะรัสเซียบอกว่าที่ยูทำแบบนี้มันคือการทำให้สงครามขยายใช่แล้วในอเมริกาเองด้วยเหมือนกันนะครับคือคนอเมริกาเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับไบเดนแล้วนะครับหลังๆมาเนี่ยเริ่มบอกว่าคุณละเลย domesticissues หรือปัญหาในบ้านของตัวเองที่ก็มีปัญหาให้รอแก้อยู่เยอะแต่ก็ไปมัวมุ่งแต่ทำสงครามซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับทางอเมริกาเลยและสองก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้กลายเป็นถ้าเกิดว่าจีนกับอินเดียกลับมาฟื้นตอนนี้หลังจากเขาอินเดียใช้พลังงานราคาถูกมากกอดกันกลมเลยนะฮะโมดีกับปูตินก็นะฮะแล้วอินเดียก็ไม่แคร์ที่จะต้องยึดตามนโยบายของตะวันตกด้วยมีความเป็นอิสระในการที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศของตัวเองจีนได้ข่าวว่าแบนบีบีซีที่ทำสารคดีเกี่ยวกับโมดีด้วยเนี่ยก็ไปโอ้โหเรื่องมัน20กว่าปีมาแล้วคือไม่รู้ว่าเป็นการเอาคืนที่คนอินเดียดีใจตอนที่ริชี่ซูนักได้ขึ้นมาเป็นผู้นำเชื้อสายอินเดียหรือเปล่านะฮะก็เลยเอาคืนบ้างเพราะว่าเรื่องนี้มัน20กว่าปีมาแล้วครับตอนนั้นเขายังเป็นผู้ว่าการของรัฐกุจราตอยู่เลยนะครับคุณโมดีก็คือพยายามจะเหมือนกับปลุกให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาขึ้นอีกครั้งนึงในอินเดียซึ่งมันง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าโมดีเนี่ยคือหัวหน้าพรรคอะไรล่ะฮะ BJP ภารตีย์ชนตาพาร์ตี้ซึ่งฮินดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายไงฮะแล้วก็เนี่ยเล่นกับกลุ่มไหนเล่นกับกลุ่มนักศึกษาแบนไม่ให้เขาได้ใช้สารคดีนี้ในคอลเลจก็ทวีตกันสนุกสนานเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุผลแต่ทีนี้ยังไงฮะอาจารย์เจจะเสริมเรื่องนี้นึงบอกว่าในทางฝั่งของยูเครนเองเนี่ยก็มีปัญหาอีกเรื่องนึงคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็เพิ่งมีการมีรัฐมนตรีมีคนในระดับสูงของทางรัฐบาลลาออกนะก็ไปพ่วงกับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริต
เงินที่ซื้อเครื่องปั่นไฟบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันไปใช้รถหรูไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยตอนนี้เซเลนสกี้ก็เลยสั่งปราบทุจริตที่ต้องทำแบบนี้เพราะมันมีเงื่อนไขเนื่องจากว่า IMF เองชาติตะวันตกต่างๆนานาเองที่ให้เงินไปแม้แต่ตัวเซเลนสกี้เองก็ต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินของเขาด้วยนะครับแต่เขาบอกว่ารวยอยู่แล้วนะมีทรัพย์สินแบบหลายร้อยล้านบาทอยู่แล้วนะแต่คนก็ตั้งคำถามว่าเขาเป็นเพียงแค่นักแสดงจะร่ำรวยอะไรขนาดนั้นมันต้องตรวจสอบด้วยแต่ตอนนี้คงจะไม่มีใครตรวจสอบเพราะอยู่ในภาวะที่ต้องนำประเทศเชิญในช่วงสงครามแต่ว่าผู้ช่วยก็ลาออกไปเยอะแล้วก็ทาง EU ก็ตั้งเงื่อนไขว่าแบบเอ้ยต้องทำให้มันโปร่งใสนะเรื่องการเงินเพราะว่าฉันเป็นผู้บริจาคฉันให้เงินไปเยอะในการฟื้นฟูอันนี้ประชาชนที่อยู่ในประเทศต่างๆให้เงินไปเขาก็รอดูความโปร่งใสเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกแล้วมันก็เป็นอีกเงื่อนไขว่าถ้าอยากจะได้สถานะผู้สมัคร EU ก็ต้องมี transparency แบบความโปร่งใสทุกอย่างด้วยครับเอาละครับยังไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมากันที่ตรุษจีนเลือกครับกับเหตุการณ์จริงในอเมริกาที่เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่เมืองซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากลอสแองเจลิสนะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่มีชุมชนชาวเอเชียไปฉลองกันเยอะครับโดยยันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณกลับมาติดตาม World Today กันต่อนะครับเสาร์ที่21มกราคมที่ผ่านมาที่อเมริกานั้นมีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นขณะที่ชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียส่วนใหญ่นะครับไปเฉลิมฉลองตรุษจีนกันในเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากลอสแองเจลิสและเป็นเหตุกราดยิงที่ก็ทำให้เราต้องชวนวิเคราะห์ถึง2ปัญหานะครับคือเรื่องของการชังคนเอเชียกับ2เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเรื่องหลังเนี่ยมันเป็นมหากาพย์ของสังคมสหรัฐอยู่แล้วนะครับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนครับคือในช่วงเดือนมกราคมปีนี้ค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมมาจนถึงวันที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี้ยนะคะมีเหตุกราดยิงหมู่แล้ว40ครั้ง oh. สูงที่สุดในรอบสถิติของเดือนมกราคมที่เก็บมาหลายปีแล้วที่คุณวรินทร์พูดว่ามี1เหตุการณ์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยวันที่21มี1เหตุการณ์เสียชีวิต11คนวันที่23มีอีก1เหตุการณ์เสียชีวิต7คนแล้วก็23เหมือนกันช่วงค่ำมีอีก1เหตุการณ์เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ8คน2อันแรกเนี่ยคนก่อเหตุเป็นคนเอเชียนะนั่นน่ะสิชื่อแบบชื่อจีนเลยอ่ะเป็นเอเชียสูงวัยด้วยนะเป็นเอเชียอเมริกันสูงวัยน่าสนใจเหมือนกันแปลกใจเหมือนกันแล้วก็เสริมคุณมิกนิดนึงนะครับปีที่แล้ว2022เนี่ยมีคนเสียชีวิตนะครับ12,200 รายนะถือว่าเยอะมากนะจากเสียชีวิตจากปืนนะครับตรงนี้ก็เลยกลับมาที่คำถามเดิมนะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะทำไมยังเอาไม่อยู่แล้วก็อีกอันนึงคือแรงจูงใจของครั้งนี้คืออะไรอย่างที่เมื่อสักครู่คุณวารินตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของกระแสเอเชียนเฮดหรือเปล่าแต่ว่า2ครั้งนี้เท่าที่ดูเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนเอเชียแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแรงจูงใจเนี่ยน่าจะเป็นแรงจูงใจที่เป็นส่วนบุคคลเพราะว่ากรณีแรกเนี่ยนะครับเขาไปยิงในฮอลล์ที่เต้นรำนะแล้วก็มีคนบอกว่าเนื่องจากว่าคนรักเก่าของเขานะมันจะมีทรอมามีปมอะไรในใจส่วนกรณีที่2เนี่ยคือเหมือนกับว่ามันมีการบูลลี่กันเรื่องของการในที่ทำงานอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันสะท้อนเห็น2เรื่องอันที่1ก็คือเรื่อง mental health ก็คือเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนสังคมอเมริกันเพราะว่าอย่าลืมว่าทั้ง2คนนี้ถึงแม้ว่าจะมีเชื้อสายเอเชียแต่ว่าก็ไปอยู่ในสังคมอเมริกันดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คำถามข้อที่1คำถามข้อที่2คือเรื่องของการ violence นะฮะเรื่องของการเข้าถึงปืนนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติพันธุ์ไหนอ่ะแต่คุณอยู่ในอเมริกาแล้วอ่ะคุณยังสามารถเข้าถึงปืนได้ง่ายอ่ะมันก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันค่ะคือตอนนี้ปัญหาความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3เหตุการณ์นี้อยู่ในแคลิฟอร์เนียหมดเลยนะซึ่งเป็นรัฐที่มีคนเอเชียอยู่เยอะคือตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นกระแสเกรดเอเชียหรือเปล่าเผอิญว่าคนก่อเหตุดันเป็นคนเอเชียคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตปัญหาความกดดันทางสังคมแต่ว่าถ้าเป็นคนก่อเหตุที่เป็นเชื้อสายอื่นเนี่ยอันเนี้ยกระแสเกรดทางเอเชียจะมาละเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีคนเอเชียถูกทำร้ายถูกทุบตีถูกผลัก
ลงรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยนะคะทีนี้มันก็จะมีเคสที่ว่าอย่างเกวินนิวซอมใช่ไหมคะที่เป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียบอกเลยเนี่ยมันคือ tragedy up on tragedy อ่ะคือเป็นโศกนาฏกรรมที่มาซ้อนโศกนาฏกรรมคือเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะก็อย่างที่อาจารย์เจตวิเคราะห์ไปค่ะคือหนึ่งเนี่ยมันก็มีการสรุปมานะคะว่าความรุนแรงจากอาวุธปืนมันเพิ่มขึ้นในทุกรูปแบบทุกที่ทุกจุดไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงมุมไหนทุกกลุ่มของอเมริกาโรงเรียนสอนเต้นรำคุณก็เจอแล้วเคสที่สองที่ไปยิงเนี่ยคือเป็นย่านชนบทแรงงานถูกยิงตายคือคุณอยู่ที่ไหนคุณโรงเรียนคุณก็ไม่มีที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็อันที่สองคือการครอบครองอาวุธปืนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเยอะมากขึ้นเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแตะประมาณ23ล้านกระบอกที่เพิ่มมากขึ้นแล้วถามว่าทำไมมันเพิ่มมากขึ้นมันมีปัจจัยมาจากตั้งแต่โควิด19คือปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมคนก็รู้สึกว่าต้องมีปืนไว้ป้องกันตนเองมันมีผลพวงมาจากกรณีจอร์จฟลอยด์ที่ถูกทำร้ายคนก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องมีอาวุธในการป้องกันตนเองนะคะอีกเหตุผลนึงคือกรณีที่ฝ่ายขวาจัดไปบุกอาคารรัฐสภาก็ทำให้คนกลุ่มนึงก็มองว่าต้องป้องกันตนเองอะไรไม่ปลอดภัยฉันก็ต้องป้องกันตนเองเพราะฉะนั้นคนก็ไปหาซื้อครอบครองอาวุธปืนเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าพยายามจะมีการออกกฎบางอย่างที่ทำให้มันซื้อยากขึ้นก็ตามแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะแล้วประการสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของความทุกข์สังคมนะคะคือปัญหาสุขภาพจิตนั่นแหละคนมีความเครียดมากขึ้นมีปัญหามีอะไรหลายๆอย่างคนนึกอะไรไม่ออกคือมีปืนใช้ปืนในการแก้คือบางทีเป็นการฆ่าตัวตายบางทีไม่ใช่ฆ่าตัวตายอย่างเดียวคือไปทำร้ายคนอื่นด้วยเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุผลส่วนตัวที่ปกติเวลาเราพูดถึงความรุนแรงจากอาวุธปืนเนี่ยเรามักจะพูดว่าเป็นเรื่องของการเหยียดหรือเปล่าเป็น discrimination หรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันดูแผ่ลามไปทั่วมันแผ่ลามมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเหยียดแล้วไม่ได้เป็นสังคมที่น่าอยู่เลยนะครับคือย้อนแย้งเลยนะครับกับภาพที่อเมริกาฉายให้กับโลกตะวันออกก็ดีหรือว่าโลกที่เหลือว่าเป็นประเทศที่ชูเรื่องของ American Dream ฝันทุกคนเป็นจริงได้วัตถุทุนนิยมเต็มสูบเลยนะครับกับคุณภาพชีวิตที่มันน่าจะดีขึ้นแต่เหมือนกับเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันทุกคนต้องเอาตัวเองให้รอดคือปกป้องตัวเองนี่เป็นข้อที่เขาใช้ในการที่จะโต้แย้งว่าทำไมเขาถึงมีสิทธิ์ในการที่จะครอบครองปืนซึ่งแต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนแล้วว่าสังคมอเมริกาในปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่ป่วยมากแล้วเพราะว่าถ้าทั้งสองท่านยกสถิติมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดลงเลยนะครับแล้วสื่อของเขาเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่คู่ขนานกันกับโซเชียลมีเดียซึ่งมันแบ่งกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ต่างกันชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับนั่นข้อที่หนึ่งสองก็คือนักการเมืองก็ไม่มีวันทำอะไรหรอกครับเพราะว่า National Rifle Association ของเขาเนี่ยนะครับเป็นนายทุนเป็นนายทุนให้กับทั้งสองพรรคแล้วจะเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนในรัฐธรรมนูญของเขาซึ่งเขาไม่ให้แตะต้องแน่นอนตรงนี้คุณจะเห็นไบเดนออกมาแถลงสำเร็จสมัยโอบามาก็ออกมาแถลงน้ำตาคลอก็ได้แค่นั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นด้วยกับที่คุณวารินพูดมาสักครู่นะว่าเมื่อก่อนมันมีฉายภาพว่า American Dream แล้วเราก็เห็นภาพคนเอเชียเนี่ยอยากจะเดินทางไปหาอนาคตใหม่ไปหาความหวังใหม่ๆที่สหรัฐแล้วเนี่ยนี่ก็คือเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ผมเห็นคนอเมริกันที่เป็นพวกดิจิทัลโนมาดทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ทำคลิปให้ดูแล้วว่าอยู่เมืองไทยดีกว่าอยู่อเมริกาอย่างไรมีสถิตินะครับว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ปลอดภัยอันดับต้นๆของโลกนะดิฉันจะบอกเลยว่าเพื่อนต่างชาติหลายคนน่ะคือทุกคนมาเมืองไทยแล้วบอกว่ารู้สึกปลอดภัยใช่คือเราก็บอกว่าเฮ้ยปลอดภัยเหรอเราไม่ได้คิดว่าบ้านเราปลอดภัยขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าปลอดภัยบ้านคุณปลอดภัยจริงอย่างน้อยที่ใหม่บ้านคุณอย่างน้อยอะที่ปารีสอะคุณจอดรถไว้คุณก็โดนทุบรถคุณไปอเมริกาคุณขับรถเที่ยวคุณก็โดนทุบรถแล้วขโมยของแต่ว่าปัญหามันไม่เกิดแบบนี้ที่เมืองไทยแล้วเมืองไทยก็ไม่ใช่แบบจู่ๆคนยืนอยู่ละชานชลารถไฟแล้วก็ไปผลักคนตกก็ยังไม่มีครับเสริมอีกเรื่องนึงจากเหตุการณ์กรณีแรกเนี่ยที่คนเสียชีวิต11คนเนี่ยนะครับมันจะมีคลิปนึงที่เป็นไวรัลเหมือนกันก็คือมีผู้ชายคนเอเชียนี่แหละเข้าไปหยุดนะครับเข้าไปขัดขวางตัวผู้ก่อเหตุนะแล้วก็คนนี้ก็ได้รับการชื่นชมเป็นฮีโร่นะฮะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่สัมภาษณ์ทีหลังว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่าปืนหน้าตาจริงๆเป็นยังไงมันแสดงให้เห็นว่าที่สหรัฐเนี่ยคนที่เข้าถึงปืนได้ก็จะมีกลุ่มนึงคนที่เข้าถึงปืนไม่ได้ก็มีกลุ่มนึงคือมันเกิดช่องว่างนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่เห็นได้เลยก็คือว่ามันไม่มีการเตรียมความพร้อมอ่ะในเรื่องของการอย่างเช่นการรับมือกับเหตุแบบนี้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยคนทั่วไปจะรับมือยังไงจะช่วยอะไรได้บ้างแสดงว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของ literacy หรือว่าการให้ความรู้อ่ะ
ในเรื่องการเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้จากปืนด้วยซ้ำมันเกิดมากซะจนจะเตรียมยังไงล่ะครับมันถี่มากกับตัวเลขที่ทั้งสองท่านให้มาแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็เหลิงไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าบ้านเราก็เริ่มมีแล้วสังคมเมืองของเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็มีโซเชียลมีเดียแล้วเราก็มีการใส่ความเกลียดชังเข้าไปโดยอาการเมืองที่ต่างอุดมการณ์ตรงนี้น่ากลัวคือบ้านเราเนี่ยก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการยิงที่น่าเศร้ามาแล้วถึง 2-3 ครั้งเนาะคือก็อย่างที่คุณวารินบอกว่าดูอเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างแต่เป็นตัวอย่างที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้หลายๆประเทศเนี่ยที่เขาเกิดเหตุการณ์ยิงอย่างนิวซีแลนด์หรือแคนาดาหรือหลายๆประเทศที่เขามีเหตุการณ์ใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยเขาแก้ปัญหาทันทีควบคุมทันทีเขาก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มันก็เป็นบทเรียนของบ้านเราเหมือนกันว่าเราเกิดเหตุการณ์ยิงมาแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรหรือยังเราทำอะไรหรือยังหรือว่าปล่อยให้ลืมไปกับเหตุการณ์พูดถึงควบคุมทันทีถึงจะซินดาอาเดินเนี่ยสุดท้ายก็ต้องลาออกเพราะว่าไปแต่อย่างไรเขาก็ทำอะไรไว้หน่อยนะก็ทำไว้แต่ก็คือคนก็ไม่พอใจไงไปแตะเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนนะครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของภัยหนาวในคาบสมุทรเกาหลีครับสนับสนุนโดย CP Photon Allmark iBlue 85นวัตกรรมยานยนต์ระดับ Best in Class กลับมาปิดท้ายกันที่ภัยหนาวที่จู่ๆก็มาจู่โจมเอเชียตะวันออกอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับว่ามีนัยสำคัญต่อการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้อย่างไรกันบ้างครับคุณมิกกี้ครับค่ะหลายๆประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเกาหลีใต้เนี่ยติดลบแบบลบ10กว่าเลยนะแต่ว่าที่อยากจะพูดถึงคือเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือเองเนี่ยเขาเผชิญกับภัยหนาวเหมือนกันแล้วก็ทางภาคเหนือด้วยคาดว่าจะติดลบถึง30องศาเซลเซียสแต่ปัญหาของเกาหลีเหนือคือบ้านที่มีฮีตเตอร์มันมีแค่เพียงยางอ่ะส่วนอื่นคือไม่ได้แล้วไงเพราะฉะนั้นคนก็จับตาว่าจะส่งผลกระทบต่อประชากรเกาหลีเหนือมากอาจจะมีคนเสียชีวิตแล้วมันก็มาซ้ำเติมกับภาวะขาดแคลนอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ที่ผ่านมาในช่วงปี2ปีเนี้ยเกาหลีเหนือเผชิญทั้งภัยแล้งทั้งไต้ฝุ่นทั้งคือทุกอย่างมาเคาะซ้ำกำซัดแล้วก็มาเจอแบบนี้อีกเนี่ยคนก็กังวลว่าคนเกาหลีเหนือที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่รอดยังไงอันนี้น่าสนใจของเกาหลีเหนือค่ะแล้วก็โควิด19ก็ดูเหมือนจะกลับมาอีกครั้งด้วยนะที่เกาหลีเหนืออ่ะข้ามไปที่จีนบ้างนะครับของคุณบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยลบ10ใช่ไหมเกาหลีใต้ประมาณลบ12 16อ่ะแล้วแต่จีนครับเฮลงเจียงลบ53องศานะแล้วก็ที่โตเกียวเองเนี่ยนะครับก็หิมะตกหนักมากแล้วก็ผมดูอากาศในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยไปติดลบเหมือนกันซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นที่โตเกียวคือบอกว่ารถไฟหยุดสายการบินก็คือต้องล่าช้าหรือไม่ก็อยู่หมดเลยทั้งที่ญี่ปุ่นหรือทั้งที่เกาหลีใต้คือกระทบในวงกว้างเลยอ่ะที่จีนเนี่ยน่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือว่าจีนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อตอนกลางปีเนี่ยก็เจอภัยแล้งเจอร้อนด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือโลกรวนนะมันเข้าสู่ภาวะที่อากาศเนี่ยมันสุดขั้วมากๆแล้วก็ส่งผลกระทบแบบนี้ครับครับส่วนเรื่องโควิด-19ก็เลี่ยงบาหลีด้วยการใช้ว่าเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกาหลีเหนือจะไม่ใช่โควิด-19 ตรงๆนะครับก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมา26มกราคมนั้นเป็นทั้ง Republic Day หรือวันชาติของอินเดียนะครับที่มีการสถาปนาเป็นรัฐและวันชาติออสเตรเลียด้วยเหมือนกันนะครับช่วงนี้เราอยากจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับรัฐธรรมนูญของอินเดียซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับว่าเราสามารถเรียนรู้จากรัฐธรรมนูญของอินเดียที่ตั้งแต่ได้รับเอกราชมานั้นใช้อยู่เพียงแค่ฉบับเดียวไม่เคยมีการแก้เลยนะครับอะไรคือเหตุผลไปชมกันเลยครับรัฐธรรมนูญอินเดียที่มีการแปลเป็นภาษาไทยซึ่งมีที่มาจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและอินเดียเมื่อครั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายนปี2559ให้มีการแปลรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นภาษาไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เป็นภาษาฮินดีศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลทั้ง2ประเทศให้ปฏิบัติภารกิจทั้ง2ประการและเมื่อวันศุกร์ที่12มีนาคมพ.ศ. 2564
ได้มีการเปิดตัวหนังสือรัฐธรรมนูญอินเดียฉบับภาษาไทยอย่างเป็นทางการโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยนับตั้งแต่ที่มีการประกาศเอกราชในปีค.ศ. 1947คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมอินเดียถึงมีรัฐธรรมนูญใช้เพียงแค่ฉบับเดียวรัฐธรรมนูญอินเดียจัดเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอินเดียที่วางรากฐานทางการเมืองโครงสร้างกระบวนการอำนาจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่ของพลเมืองโดยมีดร. บีอาร์ อัมเบดกาเป็นประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญผมคิดว่ารัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยเป็นผลผลิตจากกระบวนการที่สังคมเนี่ยได้เรียนรู้มาแล้วอย่างยาวนานกว่าจะมาถึงวันที่อินเดียได้รับเอกราชแล้วสร้างรัฐธรรมนูญมีชาติของตัวเองเนี่ยแท้ที่จริงแล้วอินเดียปฏิรูปสังคมซึ่งเกิดขึ้นมายาวนานหลายร้อยปีเห็นได้เด่นชัดตั้งแต่ค.ศ. 1800กว่าๆลงมาคือตลอด100ปีนั้นเนี่ยในศตวรรษที่19เนี่ยมีหลายกระบวนการเกิดขึ้นกระบวนการองค์กรปฏิรูปสังคมเหล่านี้มองเห็นปัญหาภายในของตนก่อนคนอินเดียได้เรียนรู้ก่อนว่าตัวเองมีปัญหาอะไรและเรามีดีอะไรในวัฒนธรรมของเรานำสิ่งนั้นกลับขึ้นมาเช่นส่งเสริมให้ผู้หญิงมีสถานภาพได้รับการศึกษาได้ระบบวรรณะไม่เอาละพิธีกรรมความเชื่ออันงมงายทั้งหลายเลิกไปไม่ว่าพระเจ้าในศาสนาใดก็ตามที่แท้แล้วเป็นรูปปรากฏของสัจธรรมแต่ว่าปรากฏได้ในหลายพระนามหลายรูปนี่คืออะไรครับนี่คือแนวคิดพหุนิยมซึ่งในฝรั่งก็คิดนั่นแหละแต่อินเดียก็มีไงภาษาฮินดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในกระบวนการปฏิรูปสังคมอินเดียแต่ละกระบวนการปฏิรูปสังคมเนี่ยทุกกลุ่มเห็นไปในทางเดียวกันว่าเราจำเป็นต้องมีภาษากลางภาษาราชการที่จะสื่อสารกับคนส่วนใหญ่ได้ทั้งประเทศและในที่สุดมันก็จะไปอยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดียในปี1949ที่กำหนดให้ภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่ายังให้ความสำคัญต่อภาษาท้องถิ่นในภูมิภาคทั้งหลายในอินเดียด้วยคือคุณจะพูดภาษาทามิลกุจราตีเบงกอลีอะไรต่างๆนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกทำให้หายไปภาษาเหล่านั้นยังมีฐานะอยู่ในฐานะภาษาราชการระดับท้องถิ่นเราสามารถกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญของอินเดียนั้นเป็นกฎหมายที่มีชีวิตเพราะไม่เคยละทิ้งภูมิปัญญาในอดีตสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงการมองไปถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นเสมือนเอกสารเชิงปฏิวัติซึ่งคำว่าปฏิวัติในที่นี้คือคำว่า revolution ไม่ใช่รัฐประหารรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นของคนทั้งประเทศไม่เคยปฏิเสธกระบวนการปฏิรูปทางสังคมไม่ลืมอดีตไม่ลืมภูมิปัญญาที่สั่งสมไว้ไม่ลืมความจำเป็นในทุกวันนี้และต้องคิดเผื่อคนในอนาคตที่ยังไม่เกิดแล้วจะมาเป็นสมาชิกใหม่ด้วยความต่อเนื่องแบบนี้แหละที่ทำให้เราเข้าใจว่าอินเดียเป็นประเทศที่ลึกซึ้งสิ่งที่เราเรียนรู้ได้สังคมไทยเรียนรู้ได้จากอินเดียก็คือว่านานาองค์กรในสังคมอินเดียนั้นเนี่ยพยายามมองเข้าไปเห็นปัญหาตัวเองแล้วใช้ศักยภาพที่ตนมีคือเรื่องของคำสอนปรัชญาศาสนาเนี่ยแล้วก็เข้ามาปฏิรูปตนทำกันเองก่อนไม่ได้หวังพึ่งเพียงแค่ต้องรอให้มีรัฐธรรมนูญซึ่งมาที่หลังแต่กระบวนการปฏิรูปสังคมนั้นมีมาก่อนแน่นอนว่าปัญหาทุกวันนี้มันยังมีอยู่และยังดำเนินอยู่เรื่อยไปดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาหลักที่เรามีนั่นแหละครับมาใช้กับมันอยู่ตลอดไปและนั่นคือทั้งหมดของ World Today ในวันนี้นะครับกับผมวารินสัจเดลและวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะครับดร.เจษฎาสาระทองคุณทันชนกจงยศยิ่งขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมกลับมาติดตามรายการรูปแบบนี้กันได้ทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Trueที่1องค์กรดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022ต่อเนื่อง5ปีซ้อน